ใครที่เข้ามาแล้วก็สามารถทักทายกันได้เลยนะไม่รู้ว่าที่อยู่ในห้องนี้เนี่ยเป็นนักเรียนภาคอภิธรรมศึกษาทั้งหมดหรือว่ามีสาธุชนทั่วไปด้วยแล้วใครที่ไม่รู้ว่าเปิดตอนนี้กำลังตั้งค่าเปิดเสียงไม่ได้ได้ยินหลวงพี่ไหมเอ่ยได้ยินค่ะคุณวรรณภาเป็นนักเรียนพระภิธรรมศึกษาชั้นปีที่สองใช่ไหมเอ่ยใช่เจ้าค่ะนมัสการเจ้าค่ะหลวงพี่ได้ยินนะคะได้ยินใครที่เข้ามาแล้วก็เข้ามารายงานตัวด้วยเนาะหลวงพี่จะได้รู้จักนักเรียนพระวิธรรมใครบ้างหรือถ้ามีสาธุชนที่ไม่ใช่นักเรียนพระวิธรรมก็สามารถเข้ามาได้ก็เป็นฟังธรรมฟังพระวิธรรมไปก็จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตแล้วก็ในการสร้างบารมีตอนนี้เข้ามาแล้ว11ท่านไม่รู้ว่าตอนนี้ทุกท่านสามารถเปิดไมค์ได้ไหมเอ่ยยมท่านอื่นเปิดไมค์ได้ไหมเอ่ยเปิดได้ครับอาจารย์อันนี้เป็นพระหรือเป็นโยมครับเป็นพระครับอาจารย์ผมพระสมศักดิ์เนรสโลครับครับผมพี่ภาษาเท่าไหร่แล้วครับ13ครับพ่อครับก็เป็นปันเตผมนะครับผมก็เป็นอาวุโสนะผมพระมหาพลชัยพรรษาสิบนะครับกราบขอบพระคุณนะครับครับผมครับหลวงพี่อยู่วัดไหนครับเนี่ยวัดลำเขาครับกรุงเทพหรือเปล่าครับครับกรุงเทพครับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็เข้ามารายงานตัวด้วยเนาะเมื่อกี้อาจารย์สมศักดิ์ใช่ไหมครับครับใช่ครับอยากรู้จักนะใครที่เข้ามาแล้วก็เข้ามาทักทายพี่ด้วยเนาะอยากรู้จักทุกท่านเลยเผื่อว่าเจอกันที่วัดก็จะได้พูดคุยสนทนาธรรมกันอันนี้ก็เป็นความไม่คุ้นชินเนาะนะออนไลน์เนาะทุกท่านก็อาจจะเก่งๆอายๆเนาะก็ไม่แตกต่างจากคนที่สอนแล้วก็รู้สึกว่าเก่งๆเหมือนกันคือปกติเนี่ยเวลาปกตินะครับเวลาผมสอนเนี่ยก็จะให้นักศึกษาเนี่ยได้มีส่วนร่วมด้วยคือไม่ใช่ว่านั่งฟังอย่างเดียวเพราะถ้านั่งฟังอย่างเดียวมันก็เกิดอาการแล้วเกิดอาการหลับเกิดอาการฟุ้งซ่านทีนามิทะถ้าจะอุปจารเข้าครอบงำนะก็การเรียนก็จะได้ประโยชน์น้อยนะการเรียนก็จะได้บุญน้อยแต่ว่าได้บุญทุกท่านนะใครที่คิดที่จะเรียนเนี่ยได้บุญทุกท่านเลยแต่จะได้น้อยหรือจะได้มากเนี่ยก็อยู่ที่การสั่งสมการปฏิบัตินะถ้าเข้ามาแล้วใจจดจ่อกับการเรียนใจไม่วอกแวกตั้งใจเรียนเกิดกุศลจิตเกิดศรัทธาก็จะได้บุญมากแม้เรียนไม่เข้าใจก็ได้บุญมากใครเมื่อกี้ทักรายงานตัวแล้ว2ท่านเนาะเป็นโยม1ท่านแล้วก็เป็นพระภิกษุอีก1รูป
ใครที่เข้ามาแล้วก็อยากให้รายงานตัวเนาะอยากรู้จักชื่ออะไรบ้างอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าได้ยินกันหรือเปล่าเนาะคุณแฮชแท็กไม่รู้ใครนะเมื่อกี้คุณวรรณภาเข้ามารายงานตัวแล้วคุณทยุทธไม่ทราบว่าได้ยินไหมเอ่ยว่างสุมารินเอาคุณพี่แอนชื่อยารัตเหรอแซวเล่นก็มีรายงานตัว2วิธีเนาะวิธีแรกก็คือพูดออกเป็นเสียงหรือวิธีที่2คือยกมือนะให้เห็นหน้ายกมืออ้าวอ้าวค้างอ้าวค้างครับค้างอ้าวโปรแกรมค้างครับโปรแกรมค้างครับอ้าวโปรแกรมค้างนั่นแหละนี่โปรแกรมค้างเมื่อกี้เน็ตหลุดไปนะขอใช่นี่มีรู้สึกว่าจะมีพระอยู่2รูปนะครับมีท่านอาจารย์พระปลัดสมศักดิ์ยานสาโรแล้วก็เป็นหลวงตาแก้วกันตะสีโลก็ต้องขออนุญาตอาจารย์นะครับพอดีว่าเนื่องจากว่ามีโยมเข้ามาฟังเยอะก็ต้องขออนุญาตใช้แทนสรรพนามเป็นหลวงพี่แล้วกันนะครับมามีโยมมาเยอะครับจะได้เหมาะสมมากกว่าได้ครับไม่ทราบว่าโยมท่านอื่นยังใครบ้างยังอานวารินออกก่อนกำลังเดินทางก็เป็นคุณอังสุมารินก็อันนี้เป็นนักเรียนภาควิชาศึกษาปี2เมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็หรือปี4 ปีนี้ขึ้นปี3หรือปี4เนี่ยปี4นะก็ขออนุญาตออกจากซูมก่อนกำลังเดินทางตอนนี้ปัญหาคือมีว่าไม่รู้ว่าคนที่เข้ามาติดขัดปัญหาอะไรหรือเปล่าได้ยินหรือเปล่าหรือยังไงเห็นภาพหรือเปล่าก็เลยอยากให้เข้ามารายงานตัวถ้าเป็นข้อความก็ได้เนาะคุณเจริญศักดิ์เข้ามานมัสการนมัสการครับถ้ามาเป็นข้อความก็ได้นะใครที่ไม่รายงานออกเป็นเสียงก็ถ้าเป็นข้อความมาก็ได้นะจะได้รู้ว่าตอนนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรภาพชัดเสียงชัดดีครับอ
คุณแฮชแท็กนี่ใครเนาะคุณแฮชแท็กสีม่วงก็คงมาไม่มีเสียงตอบรับแล้วก็คงต้องบรรยายเลยแล้วกันเนาะใครที่ติดขัดอะไรก็ค่อยทำไมไม่เข้าหูฟังมันหูฟังมันใช้ไม่ได้หูฟังทีเอาโอ้มีเสียงปลาลัดใช่ไหมเอ่ยไม่ต้องเดี๋ยวก็ลาดใช่เสียงปลาลัดไหมปลาลัดน่าจะใช่นะครับท่านมหาเมื่อกี้อ๋อครับโอเคครับก็จะขอเล่าว่าเราจะในส่วนของปี2เนี่ยเราจะศึกษาอะไรบ้างแล้วก็เริ่มเรียนอย่างไรบ้างนะครับครับคือโดยในทุกๆปีนะถ้าเป็นปีปกติเนี่ยก็จะเริ่มเรียนเนี่ยในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นอาทิตย์ที่2คือสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤษภาคมซึ่งต้นเดือนอาทิตย์ต้นเดือนพฤษภาคมก็จะเป็นปฐมนิเทศเป็นการปฐมนิเทศรวมทุก4ชั้นปีเลยหลังจากนั้นอีกสัปดาห์นึงก็จะเริ่มเรียนตามตำราเรียนในทุกชั้นปีเนื่องจากว่าปีนี้สถานการณ์ไม่ปกติมีโรคภัยระบาดโควิดปกติเราก็จะเรียนกันที่ในห้องเรียนที่ห้อง FPD ในห้อง FPD ทุกวันอาทิตย์ยกเว้นอาทิตย์ต้นเดือนพอมีโรคระบาดมีโควิดเข้ามาก็เลยเปลี่ยนเป็นเรียนออนไลน์เพื่อว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่วัดยังไม่ให้รวมกันในห้องแอร์จึงไม่สามารถเรียนเป็นตัวต่อตัวได้เรียนในห้องเรียนได้ก็เลยต้องศึกษาแล้วก็เล่าเรียนผ่านระบบซูมซึ่งของปี2เนี่ยในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยก็จะยังไม่เข้าสู่เนื้อหาการเรียนอย่างเป็นจริงเป็นจังก็จะพูดสนทนาธรรมแล้วก็พูดในพื้นฐานไปก่อนว่าเราเรียนหนังสือกี่เล่มเราเรียนอะไรบ้างก็จะเป็นการปฐมนิเทศย่อยๆแล้วก็เป็นการปลูกกุศลและศรัทธาให้ทุกท่านเนี่ยที่มีอยู่ก็ให้พอกพูนมากขึ้นนะทบทวนนะธรรมะต่างๆเนี่ยจะได้มีในการเรียนเราก็จะได้รู้หลักวิชาในการเรียนว่าเราจะเรียนยังไงให้ประสบความสำเร็จนะไม่ว่าเราจะอยู่ทางโลกหรือว่าทางธรรมเนี่ยนะทุกคนก็ต้องอยากที่จะประสบความสำเร็จแต่ว่าเราจะทำอย่างไรล่ะถึงจะทำให้ประสบความสำเร็จก็จะเราก็จะได้มาศึกษาในวันนี้อันนี้เห็นภาพไหมครับตอนนี้เห็นภาพเห็นภาพหรือเปล่าเห็นครับเห็นเป็นภาพหลวงพี่หรือเป็นภาพพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าอ๋อโอเคแสดงว่าระบบไม่มีปัญหาอะไรอ
คตอนนี้เห็นเต็มจอไหมเต็มจอเต็มจอครับเห็นเต็มจอเนาะซึ่งการที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยนะทุกคนเอาจริงๆแล้วเนี่ยได้ปฏิบัติตามหลักธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแต่ว่าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองประสบความสำเร็จอยู่เนี่ยได้ปฏิบัติธรรมได้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่นะอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์นักกีฬานักการเมืองนักธุรกิจต่างๆเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ศึกษาธรรมะมาเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองประสบความสำเร็จเนี่ยเกิดจากสิ่งใดนะเขาทำอย่างไรเขาก็จะคิดว่าเพราะฐานะทางบ้านดีบางคนก็จะคิดว่าฐานะทางบ้านดีบ้างบางคนก็จะคิดว่าเกิดเพราะ1สมอง2มือเราแต่ตามที่จริงแล้วเนี่ยคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยต้องประกอบด้วยหลักธรรม4อย่างนี้ที่เรียกว่าอิทธิบาท4ทุกท่านก็คงได้ยินมาบ้างแล้ววันนี้มันกี่โมงแล้ววันเนี้ยเป็นหลักธรรม14ถึง15นี่ที่เรียนใช่ๆๆๆใช่ใช่ใช่เรียนถึง15นาฬิกาเนาะเรียนถึง3โมงอ่ะก็ได้ยินเสียงมันเข้าดีใช่ๆปิดเสียงดีกว่านะฟังเขาอย่างก็ปกติเนี่ยเราก็จะเรียนกัน2ชั่วโมงนะก็จะเรียนเป็นวันอาทิตย์แต่ว่าช่วงนี้ก็อย่างที่บอกไปว่ากำหนดการของปี2เนี่ยจะยังไม่เริ่มเรียนเป็นจริงเป็นจังเนาะเราจะยังไม่เริ่มเรียนเป็นจริงเป็นจังเราจะพูดถึงสิ่งที่จะเอื้ออำนวยในการเรียนของเราเรียนเราก็จะได้ศึกษาในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตแล้วก็ประสบความสำเร็จในการเรียนแต่ยังไม่เข้าสู่เนื้อหาเป็นจริงเป็นจังเนาะก็จะเหมือนเป็นการทบทวนสิ่งต่างๆบางท่านอาจจะทำยังไม่ถูกหลักวิชาเพราะว่าคือได้ดูสถิติต่างๆเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยเรียนปีหนึ่งบางท่านก็เรียนไม่จบออกไปก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ติดปัญหาในว่าเรียนไม่เข้าใจบางท่านก็บอกว่าติดปัญหาเรื่องการงานไม่สามารถแบ่งเวลาได้จากสถิติก็จะเป็นแบบนั้นบางท่านก็เรียนจบปีหนึ่งแต่ว่าปีสองไม่เข้ามาเรียนเลยนะก็คือจบได้แค่ปีหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ก็ถือว่าจากจำนวนสถิติต่างๆก็ถือว่าเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นในรายละเอียดของปี2ของเราที่จะมาศึกษากันเนี่ยเราก็จะเริ่มเรียนจริงๆจังๆช่วงเดือนพฤษภาคมเนาะเป็นสัปดาห์ที่2หลังจากเราประถมนิเทศรวมแล้วเราก็จะเรียนตามเนื้อหาตามตำราเรียนอย่างจริงๆจังๆเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาศึกษาหลักธรรมข้อปฏิบัติที่จะทำให้พวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตประสบความสำเร็จในการเรียนในทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะถ้าเราได้ปฏิบัติตามโอวาทตามหลักธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้โอวาทไว้นะซึ่งการประสบความสำเร็จเนี่ยหลายๆท่านก็จะมีวิธีการแตกต่างกันไปนักเขียนต่างๆเนี่ยก็จะเห็นหนังสือประมาณทำอะไรให้ประสบสำเร็จก็มีหลายอย่างเลยก็ตามเอาตามความคิดของนักเขียนท่านนั้นหรือว่าผู้รู้ท่านนั้นเนี่ยเขาก็ไปทำการวิจัยอะไรต่างๆนานาประสบกับชีวิตในตัวของเขาแต่ว่าการประสบความสำเร็จที่ถูกต้องเนี่ยที่ตรงไปตามความเป็นจริงเนี่ยว่าจะทำอย่างไรเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบแล้วค้นพบที่ไหนเอ่ยที่กลางท้องนั่นแหละค้นพบที่ศูนย์กลางด้วยการเข้าถึงพระสัพพัญญุตญาณเนี่ยซึ่งเป็นหนทางที่ถูกต้องเนี่ยพระองค์ก็ได้
สรุปได้สรุปให้ฟังว่าถ้าใครที่อยากจะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องประกอบด้วย4ข้อนี้ถ้าเกิดว่าหลวงพี่พูดเร็วไปหรือว่าพูดช้าไปหรือติดขัดตรงไหนฟังไม่ทันหรือไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถเปิดไมค์ถามได้เลยนะเพราะตอนนี้หลวงพี่ไม่เห็นหน้าทุกท่านหมดทุกคนเลยก็เลยยังไม่รู้ว่าตอนนี้สีหน้าทุกท่านเนี่ยเป็นยังไงอยู่ปกติอย่างที่บอกไปเวลาเรียนในห้องเรียนเราก็จะเห็นว่าตอนนี้นักเรียนของเราเนี่ยตอนนี้เข้าใจหรือเปล่านะใจจดจ่ออยู่กับเราหรือเปล่าหรือว่าเขี่ยโทรศัพท์ไปมาดูข้อมูลหรือดูทีวีหรืออะไรต่างๆเนี่ยหรือว่ากำลังนั่งจดจ่อหรือว่ากำลังนั่งเข้าเฝ้าท้าวสังกะเทวราชอยู่อันนี้ไม่เอาออกพูดถึงอันนี้ไหมไว้โอ้ยอันนี้ไม่อยากเอาออกยังว่าอีกไหมอ๋ออย่างนี้เหรอเอ้าเราพูดนี่เสียงเข้าพระอาจารย์นั่นเนี่ยเปิดเสียงแล้วปิดเป็นไมค์ก่อนฮัลโหลพระอาจารย์ได้ยินเสียงโยมศิษยาได้ยินได้ยินได้ยินจ้ะได้ยินได้ยินได้ยินจ้ะอยู่บนรถทัวร์มีจะถามอะไรมั้ยเอ่ยไม่มีถามไม่มีถามเนาะแต่เขาใหญ่โยมรัฐบินไมค์ก่อนเสียงมันคนอื่นได้ยินด้วยถ้าเราเปิดเสียงได้ยินได้ยินก็สามารถเปิดไมค์ได้ถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอยากจะถามนะก็สามารถเปิดไมค์ได้แต่ถ้าไม่ต้องให้คนอื่นฟังไม่มีคำถามถ้าไม่มีคำถามก็ค่อยปิดไมค์เนาะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วเอ่ยแล้วครับถึง45คนเรียนค่ะคือถ้าเราได้เห็นหน้าคนเรียนเนี่ยมันก็จะมันถือว่าก็ถือว่าง่ายนะเพราะว่าเราได้สังเกตว่าในขณะที่เรากำลังบรรยายอยู่เนี่ยเราบรรยายได้น่าสนใจขนาดไหนถ้าเราบรรยายไม่ดีคนฟังก็จะเกิดอาการหลับบ้างหรือว่าพ่อไปจิตวัดอย่างอื่นบ้างนะอย่างนี้ก็ใครที่มีคำถามค่อยยกมือหรือว่าเปิดไมค์ถามด้วยกันเนาะสามารถขั้นได้เลยได้ครับได้เราก็พูดถึงอิทธิบาท4ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสรุปไว้ให้แล้วเราไม่ต้องไปค้นหาเลยพระองค์ได้สรุปไว้ให้แล้วอิทธิบาทก็หมายถึงว่าทางแห่งความสำเร็จนะอิทธิก็แปลว่าฤทธิ์หรือว่าความสำเร็จบาทก็หมายถึงทางหรือว่าการดำเนินไปแปลโดยรวมง่ายๆก็คือทางแห่งความสำเร็จนั่นแหละทางไปสู่ความสำเร็จถ้าประกอบด้วย4อย่างนี้นะก็มี1ฉันทะคือความเต็มใจทำ2วิริยะคือแข็งใจทำ3จิตตะตั้งใจทำ4วิมังสาเข้าใจทำต้องประกอบด้วย4อย่างนี้คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาหรือว่าเต็มใจทำแข็งใจทำตั้งใจทำแล้วก็ก็มาดูรายละเอียดกันว่าในส่วนของคำว่าฉันทะเนี่ยที่ว่าเต็มใจทำเนี่ยเป็นยังไงคือฉันทะเนี่ยแปลได้อีกอย่างนึงก็ว่ามีใจรักที่จะทำสิ่งนั้น mm-hmm. การที่เราจะประสบความสำเร็จอะไรก็ตามเนี่ยสมมติว่าเราอยากประสบความสำเร็จในการเรียนหนังสือถ้าเราไม่มีข้อหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่มีฉันทะหรือว่ามีใจรักที่จะทำเนี่ยไม่มีความเต็มใจทำเนี่ยมีคนมาบังสมมุติว่ามีคนบังคับให้เรามาเรียน
เราไม่เต็มใจเราไม่อยากจะเรียนเลยซึ่งถ้าเราไม่มีฉันทาเนี่ยมันก็ไม่สามารถหลวงพี่กล้าพูดได้เลยว่าให้ประสบความสำเร็จลองคิดดูพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าพระองค์ไม่มีฉันทะที่อยากที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยคิดว่าพระองค์เนี่ยจะสามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้ไหมเอ่ยไม่ได้คิดว่าเป็นก็เป็นไม่ได้เพราะไม่มีฉันทะแต่นะพระโพธิสัตว์ของเรามีฉันทะก็คืออยากอะอยากที่จะนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยให้หลุดพ้นจากห่วงของความทุกข์ไม่อยากให้คนทุกข์อ่ะรวมถึงไม่อยากให้ตัวเองทุกข์ด้วยก็เลยต้องประกอบความเพียรนะศึกษาเพื่อที่จะได้พระสัพพัญญุตญาณให้ได้คือมีฉันทะเราก็เหมือนกันถ้าเราอยากประสบความสำเร็จในการเรียนแต่ว่าเราไม่มีฉันทะเลยไม่มีใจรักไม่มีความเต็มใจเลยนะทำด้วยความฝืนใจอะไรประมาณนี้มันก็ไม่ประสบความสำเร็จนะเพราะฉะนั้นต้องอันดับแรกเนี่ยต้องมีบันไดก้าวแรกก่อนต้องมีฉันทะก่อนนะถึงจะไปสู่บันไดก้าวที่สองได้เมื่อเรามีฉันทะแล้วนะมีใจทำแล้วเนี่ยก็ต้องมีอันข้อที่สองบันไดข้อที่สองก็คือต้องมีวิริยะวิริยะคือความขยันหมั่นเพียรหรืออีกนัยยะหนึ่งหมายถึงว่าความแข็งใจทำ คือถ้าเราไม่มีความถ้าเราไม่แข็งใจทำเนี่ยเราก็ขยันยากนะยกตัวอย่างอย่างเช่นตื่นเช้าเนี่ยถามว่ามันงัวงเงียไหมมันก็งัวงเงียก็ไม่อยากจะตื่นเราก็ซึมๆแต่พอเรามีวิริยะมีความพยายามเพียรมีความแข็งใจทำเนี่ยมันก็จะตื่นขึ้นมาจนกระทั่งวิริยะนั้นติดเป็นนิสัยทำให้การตื่นเช้าของเราเนี่ยตื่นได้โดยอัตโนมัติตื่นได้โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องไปฝืนอะไรมากเพราะฉะนั้นถ้ามีใจรักแล้วแต่ว่าขี้เกียจก็ไม่สามารถที่จะเรียนให้ประสบความสำเร็จได้ผมอยากจะเรียนมากเลยอยากจะได้ประกาศนียบัตรอยากจะนำมาเรียนแล้วก็สั่งสอนตัวเองได้แต่ว่าไม่มีความขยันหมั่นเพียรไม่มีวิริยะเนี่ยไม่มีความแข็งใจที่จะทำเนี่ยก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นต้องมีใจรักมีความเต็มใจทำแล้วก็ต้องมีวิริยะมีความขยันหมั่นเพียรความแข็งใจทำเมื่อเราก้าวผ่านบันไดข้อที่2แล้วเราก็ไปสู่บันไดข้อที่3ก็คือมีจิตตะจิตตะก็หมายถึงว่าตั้งใจทำเรามีใจรักที่จะทำมีความขยันหมั่นเพียรแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจทำเนี่ยใจไม่เป็นจดจ่อเป็นสมาธิเนี่ยอย่างว่าเราเรียนหนังสืออยู่อาจจะเรียนอยู่ทางผ่านทางหน้าซูมเนี่ยแต่เราไม่ตั้งใจทำก็คือเรียนไปด้วยอาจจะเอาวิชาอื่นมาทำด้วยเอาดีอยู่มาทำด้วยเอาธรรมศึกษามาทำด้วยหรือว่าเอาวิชาทางโลกอะไรต่างๆมาทำด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีกิตตะคือไม่มีความตั้งใจทำเพราะการตั้งใจเนี่ยหมายถึงว่าใจเนี่ยตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางกายถ้าตั้งใจเนี่ยใจก็จะตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางกายจะไม่วอกแวกไปกับสิ่งอื่นจะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เรากำลังเรียนอยู่เท่านั้นซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากำลังเรียนพระพิธรรมอยู่แต่เราไปจดจ่อกับสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นก็ไม่มีจิตตะไม่มีจิตตะต้องมีจิตตะด้วยคือมีความตั้งใจมีใจที่จดจ่อกับสิ่งนั้นด้วยสมมุติว่าเรามี3อย่างแล้วมีความเต็มใจทำมีความแข็งใจทำเราก็มีละ
ตั้งใจทำเราก็จดจ่อกับสิ่งที่เราทำอยู่เราต้องมีข้อสุดท้ายด้วยบันไดข้อสุดท้ายเลยขั้นสุดท้ายแล้วที่จะสำเร็จที่จะสำเร็จวิชานี้ต้องมีวิมังสาคือมีความเข้าใจธรรมบางท่านก็มีฉันทะมีวิริยะมีจิตตะแต่ว่าไม่มีวิมังสาคือไม่มีความคือไม่เข้าใจธรรมอ่ะก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จหลวงพี่ยกตัวอย่างคนโบราณเนี่ยเคยทุกท่านอาจจะเคยฟังผ่านมาแล้วเนี่ยคนโบราณเขาจะเล่าว่าเนี่ยมีกลุ่มคนพวกหนึ่งเดินทางแล้วก็ตกกลางคืนมาก็จะไปพักที่ศาลาวัดในสมัยนั้นพักที่ศาลาวัดแล้วก็นอนเรียงกันเป็นแถวหน้ากระดานแล้วในวัดนั้นเนี่ยมีเปรตอยู่ตนนึงซึ่งเป็นเปรตที่มีถ้าในยุคปัจจุบันนี้ก็คือจะเรียกว่าเปรตตัวนั้นเนี่ยมี UG5 เลยก็ว่าได้ก็คือเปรตเนี่ยเห็นคนที่นอนอยู่เนี่ยกลุ่มเพื่อนเนี่ย 4-5 คนเนี่ยที่นอนอยู่เนี่ยเปรตก็สังเกตว่าเฮ้ยทำไมนอนแล้วเนี่ยเท้าไม่ตรงกันไม่มีระเบียบไม่มีวินัยเนี่ยเราก็เลยอยากจะจัดระเบียบให้นะเพราะว่าเขาเป็นคนที่มี UG5 นะมีความระเบียบอยู่ในตัวก็เลยดึงเท้าทั้ง 4-5 คนนั้นเนี่ยที่เป็นกลุ่มเพื่อนที่ไปพักที่ศาลาหลังนั้นเนี่ยดึงเท้าให้เท่ากันพอดึงเท้าให้เท่ากันก็ไปสังเกตที่ศีรษะไปสังเกตที่หัวว่าเอ้าศีรษะก็ไม่เท่ากันก็ดึงศีรษะให้เท่ากันนะแล้วก็มาดูเท้าก็ไม่เท่ากันอีกทำอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนจนเกือบจะสว่างนะจนเกือบสว่างเลยก็ไม่สามารถทำให้เป็นระเบียบได้คือเขาก็งงว่าทำไงถึงทำไม่ได้ละสิอันนี้บ่งบอกว่า เปรตตัวนี้เนี่ย ไม่มีความเข้าใจธรรมถามว่ามีฉันทะวิริยะมีจิตตาไม่มีนะคือเต็มใจทำอ่ะอยากจะทำอ่ะอยากจะจัดระเบียบให้อ่ะมีฉันทะแน่นอนแล้วมีวิริยะคือทำทั้งวันทั้งคืนอ่ะก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรแข็งใจทำหมดแล้วแล้วก็ทำเนี่ยก็ตั้งใจทำไม่ทำอย่างอื่นเลยนะทั้งวันทั้งคืนเนี่ยจัดเท้าจัดศีรษะของคนที่มาพักอย่างเดียวเนี่ยมีจิตตะแต่ว่าขาดข้อสุดท้ายก็คือมีวิมังสาคือไม่เข้าใจธรรมอ่ะไม่เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ว่าต่างคนเนี่ยก็มีความสูงต่ำไม่เท่ากันนะจัดให้ตายก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องอยากจะประสบความสำเร็จก็ต้องประกอบด้วยหลักธรรม4อย่างนี้ก็คือมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสามี4อย่างนี้นะส่วนเรื่องราวของเปรตที่เล่ามาเนี่ยก็เป็นเรื่องโบราณนะไม่มีในพระไตรปิฎกนะเป็นเรื่องโบราณที่เล่าต่อกันมาก็นำมาเป็นตัวอย่างให้ว่าถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเนี่ยเราต้องประกอบด้วย4อย่างนี้ถ้าเรียนก็ต้องมีใจรักที่จะเรียนแล้วก็ต้องมีใจรักไม่พอก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรอ่านหนังสือบ่อยๆอ่านหนังสือซ้ำๆนะถ้าใครที่ไม่มีเวลาบอกว่าหาเวลาว่างไม่ได้นะตามจริงเนี่ยทุกคนก็พอมีเวลาว่างนะอย่างบางท่านบอกว่าเนี่ยไม่มีเวลาอ่านหนังสือเลยก็เลยไม่อยากจะเรียนเพราะเรียนไม่เข้าใจไงตามจริงเนี่ยก็สามารถแบ่งเวลาได้นะสมมติว่าถ้าเราไม่ว่างจริงๆเนี่ยเราอาจจะกำหนดเลยก็ได้อย่างน้อยเนี่ยอ่านให้ได้วันละ1หน้าแต่สิ่งที่อยากให้ทำก็คืออยากให้อ่านทุกวันอาจจะยังไม่เข้าใจหรอกแต่ก็อ่านทุกวันอ่านทุกวันอ่านทุกวัน
เดี๋ยวก็เข้าใจเองนะอย่างน้อยก็ต้องอ่านวันละ1หน้าซึ่งภายใน1วันเนี่ยวันละ1หน้าเนี่ยก็ไม่คงไม่ยากเกินไปนะแต่ถ้าเกิดบ้างก็อ่านหลายหน้าเนาะไม่ต้องอ่าน1หน้าถ้าว่างก็อ่านหลายหน้าแต่ถ้าไม่ว่างจริงก็เอาอย่างน้อยก็วันละหน้าแล้วกันนะอย่างน้อยเราก็ยังมีใจจดจ่อมีจิตตะมีฉันทะมีวิริยะอยู่ถ้าเราแบ่งเวลาได้มากๆนะเราก็ค่อยอ่านเต็มที่นะคือต้องมี4อย่างนี้แล้วทีนี้การที่จะทำทั้ง4อย่างนี้เนี่ยทำอิทธิบาทให้สำเร็จทั้ง4อย่างก็มีสิ่งที่คอยเกื้อหนุนคอยสนับสนุนให้เราได้มี4อย่างนี้แล้วก็จะมีสิ่งที่สนับสนุนก็มีส่วนสิ่งที่ขัดขวางก็มีเหมือนกันเพราะว่าอย่าลืมว่าประกอบทุกสิ่งทุกอย่างน่ะประกอบด้วยธรรมะแล้วก็อาธรรมนะมีดีก็มีร้ายมีธรรมะก็มีอาธรรมมีขาวก็มีดำมีสว่างก็มีมืดมีวิชาก็ย่อมมีอวิชชามีกุศลจิตก็ย่อมมีอกุศลจิตนะมันจะคอยต่อสู้กันอยู่นะมีพระมีมารคอยต่อสู้กันอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากสิ่งที่จะคอยสนับสนุนนะคอยซัพพอร์ตเนี่ยที่จะทำให้เรามีฉันทะเนี่ยสิ่งที่สนับสนุนก็คือเราเห็นประโยชน์เห็นประโยชน์ว่าเนี่ยเราเรียนเนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรนะประโยชน์ของการเรียนก็คือทำให้เราได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันให้เราได้สอนตัวเองได้อันนี้คือความสำเร็จขั้นสูงสุดนะเรียนแล้วทำให้เราหลุดพ้นได้เราเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ในสิ่งนั้นเนี่ยเราก็จะมีฉันทะเองแล้วอีกอย่างนึงก็คือความสำเร็จในอดีตความสำเร็จในอดีตถ้าเรามีความสำเร็จในอดีตเนี่ยเวลาเรานึกถึงเนี่ยโอ้เราตอนเด็กเราก็เคยเรียนผ่านมาแล้วหรือว่าเราไปแข่งกีฬาเราก็เคยประสบให้เราลองย้อนกลับไปมองความสำเร็จในอดีตแต่ละท่านก็จะมีเรื่องราวสตอรี่แตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นให้เรานึกทบทวนว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราประสบความสำเร็จอะไรบ้างให้เราลองย้อนมองนั้นเราก็จะได้มีกำลังใจเราจะได้มีฉันทะในการที่เราจะมาเรียนพระพิธรรมแล้วก็ต้องสิ่งหนึ่งที่จะสนับสนุนก็คือความมั่นใจในความรู้ความสามารถของเรานะเมื่อเราเห็นความสำเร็จในอดีตเราก็จะเห็นความรู้ความสามารถนะแล้วอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกทุกท่านก็คือว่าเนี่ยความสามารถในคนเราเนี่ยทุกคนเนี่ยมีศักยภาพอยู่ในตัวเองทั้งนั้นอยู่ที่ว่าบางท่านก็เห็นศักยภาพตัวเองบางท่านก็ยังไม่เห็นแต่ว่าทุกคนเนี่ยมีศักยภาพอยู่ในตัวเหมือนกันว่าก็เป็นมนุษย์เหมือนกันประกอบด้วยอวัยวะต่างๆเหมือนกันมีกายเหมือนกันมีรูปเหมือนกันมีจิตมีวิญญาณเหมือนกันเพราะฉะนั้นศักยภาพทุกคนมีอยู่ในตัวแน่นอนอันนี้นะที่จะทำให้มีฉันทะหรือว่ามีใจรักที่จะทำก็คือเห็นประโยชน์ในสิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่หรือว่าเห็นความสำเร็จในอดีตเห็นความสามารถเห็นความรู้ในอดีตของเราแล้วทีนี้เนี่ยสิ่งที่จะมาขัดขวางให้เราไม่อยากให้เราไม่มีฉันทะเนี่ยเราเรียกว่าความไม่ยุติธรรมหรือความอยุติธรรมเนี่ยความไม่เป็นธรรมเนี่ยอย่างเช่นว่าเนี่ยเราเข้าใจว่าเนี่ยหัวหน้าของเราเนี่ย
ไม่ให้ความเป็นธรรมกับเราเราเข้าใจว่าคนนี้ได้หนังสือคนนี้ไม่ได้หนังสือหรือเห็นความไม่เป็นธรรมอะไรต่างๆเนี่ยคนนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดีแต่เราทำไมได้รับการสนับสนุนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยมันมีความไม่ยุติธรรมเข้ามาที่เราคิดว่าเนี่ยมันเป็นความไม่ยุติธรรมสำหรับเรามันก็จะมาขัดขวางทำให้ฉันทะไม่เกิดไม่มีใจรักไม่อยากจะทำแล้วเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยเนี่ยไม่สะดวกสบายเหมือนคนอื่นบ้านอยู่ไกลเวลาเรียนไม่ตรงกับเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าทำไมไม่เป็นธรรมเลยชีวิตนี้เนี่ยคนอื่นทำไมเขาสะดวกสบายอะไรเงี้ยสิ่งนี้ก็จะมีเป็นคอยขัดขวางเราอยู่ไม่ให้เกิดฉันทะเพราะฉะนั้นใครที่มีความคิดอย่างนี้หรือว่ามีสิ่งนี้อยู่เนี่ยก็ให้พยายามก้าวข้ามให้ได้สองวิริยะก็คือสิ่งที่คอยสนับสนุนเช่นว่าคนรอบข้างของเราอ่ะเป็นคนที่ขยันขันแข็งนะก็คือพูดง่ายๆคืออยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดีแหละคนรอบข้างบอกว่าคนนี้ก็เรียนหนังสือคนนี้ไม่อันนี้เสียงสัญญาสะดุดอ้าวหายแล้วหายแล้วโอ้ยหายแล้วออกมาแล้วโอ้ออกมาแล้วอ้าวหายแล้วโอ้ยหายแล้วยมรัตน์เป็นไงครับไม่เห็นครับไม่เห็นผมหรือไม่เห็นใครครับไม่เห็นภาพเหรอใช่ครับใช่ไม่เห็นท่านเลยครับอ๋อโอเคครับเดี๋ยวกำลังปรับขึ้นเมื่อกี้ก็เน็ตหลุดไปนะครับ เน็ตอาจจะหลุดบ่อยหน่อยเพราะว่าตอนนี้ใช้เน็ตส่วนตัวนะไม่ได้ใช้เป็นไม่ได้ใช้เป็น Wi-Fi ว่าตอนนี้มาทำภารกิจตอนนี้มาทำภารกิจที่ต่างจังหวัดกำลังมาช่วยอบรมสามเณรมาอบรมสามเณรทุกๆปีก็มีภารกิจนี้ก็คือต้องมาบวชสามเณรแล้วก็พาเด็กไปบวชสมัครบวชเรียนที่วัดทุกปีเลยทำมาตั้งแต่ปี59คือมาช่วยที่บ้านเกิดแล้วแบบนึกว่าโดนเลยอาจจะติดขัดบ้างก็ต้องขออภัยทุกท่านแล้วแบบนึกว่าโดนกักตัวครับผมนึกว่าโดนกักตัวจริงๆยังครับก็เดี๋ยวหลังจากเสร็จภารกิจของที่ขอนแก่นเสร็จก็จะค่อยไปกักตัวที่วัดพระธรรมกายต่อนะตอนนี้ก็ทำภารกิจงานพระศาสนาไปก่อนครับเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วเดี๋ยวไว้อ้าวโยมหายไปไหนหมดนอกอ้าวโยมเดี๋ยวโอ้ยยังไม่หายครับยังอยู่ครบโอเคกันท่านเนี่ยครับเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วครับฉัน
ฉันทะฉันทะวิริยะตุนอ๋อยังไม่ถึงวิริยะใช่ไหมครับยังเมื่อกี้พูดถึงฉันทะเสร็จไปแล้วก็วิริยะก็คือสิ่งที่จะคอยสนับสนุนให้มีความเพียรมีวิริยะเนี่ยก็คือคนรอบข้างที่อยู่ในตัวที่อยู่รอบข้างตัวเราอ่ะมีแต่คนขยันขันแข็งแต่ว่าคือถ้าเราไปอยู่ในบรรดาคนที่มีความขยันขันแข็งเนี่ยเราก็ต้องขยันตามด้วยนะเพราะว่าเราคงไม่อยากเป็นแกะดำในความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ทุกคนเป็นอย่างนี้หมดแหละเวลาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีก็จะดีด้วยนะบางคนเนี่ยเด็กวัยรุ่นบางคนเนี่ยมีนิสัยเกเรกะเกเรตามจริงเนี่ยโดยส่วนลึกเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากเป็นคนเกเรหรอกแต่ว่าเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีคือไปคบคนพาลนั่นเองนะเพื่อนกินเหล้าหมดเนี้ยเพื่อนโดดเรียนหมดนะโดนชักจูงไปเนี่ยเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีคนรอบข้างไม่ดีก็เลยต้องไปเป็นอย่างนั้นด้วยแต่ตามที่จริงเนี่ยในความรู้สึกนึกคิดของทุกคนสัญชาตญาณของทุกคนเนี่ยมีสิ่งนี้อยู่ก็คือถ้าคนรอบข้างเป็นยังไงสภาพแวดล้อมเป็นยังไงเราก็จะเป็นแบบนั้นนี่แหละก็คือสิ่งที่คอยสนับสนุนให้มีวิริยะก็คือคนรอบข้างมีคนขยันขันแข็งและอีกอย่างนึงก็คือการที่เราตั้งสัจจะตั้งสัจจะกับตัวเองตั้งสัจจะกับตัวเองเลยเนี่ยว่าเราเนี่ยจะตั้งใจเรียนให้เต็มที่เราก็จะอ่านหนังสือทุกวันอย่างเงี้ยเราต้องมีสัจจะกับตัวเองแล้วเวลาเรียนอยู่เราก็จะไม่ไปวอกแวกกับสิ่งอื่นโดยประการทั้งปวงเนี่ยจะไม่วอกแวกกับสิ่งอื่นต้องตั้งสัจจะกับตัวเองสิ่งนี้แหละก็จะเป็นตัวสนับสนุนให้เรามีความขยันหมั่นเพียรสัจจะเนี่ยมีความสำคัญมากสัจจะบารมีเนี่ยถ้าเราได้ย้อนไปทบทวนในเรื่องราวในสมัยพุทธกาลเนี่ยเราคงเคยได้ยินชื่อของพระองคุลีมานมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งองคุลีมานเนี่ยจาริกไปเดินบิณฑบาตปรากฏว่าหญิงตั้งครรภ์ท้องแก่เห็นพระองคุลีมานเนี่ยก็เลยตกใจเพราะว่าในอดีตเนี่ยก่อนที่จะบวชเป็นพระเนี่ยเป็นจอมโจรนะฆ่าไม่เลือกก็เลยเกิดความกลัวนะเกิดความกลัวเลยไม่สามารถนะคลอดลูกที่อยู่ในครรภ์ได้นะทั้งที่พร้อมลูกเลยปวดท้องพร้อมที่จะออกแล้วแต่ไม่สามารถคลอดได้นะด้วยความตกใจกลัวพระองค์กุลีมานก็ไม่รู้จะช่วยยังไงก็เลยตั้งสัจจะบารมีว่าเนี่ยตั้งแต่ข้าพเจ้าบวชเป็นพระมาเนี่ยความคิดที่จะเบียดเบียนสัตว์ไม่เคยมีเลยในจิตใจแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่เคยมีเลยด้วยสัจจะบารมีนี้ขอให้น้องหญิงมีสวัสดิภาพด้วยเถอะให้โชคดีมีสวัสดิภาพก็เลยทำให้หญิงท้องแก่คนนั้นก็คลอดลูกออกมาได้โดยง่ายอันนี้ก็เป็นสัจจะบารมีคือถ้าเราอยากมีความขยันก็ต้องมีสัจจะสัจจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราก็ต้องอธิษฐานเราต้องอธิษฐานทุกวันทุกครั้งที่เราเรียนเราก็จะมีวิริยะเป็นตัวสนับสนุนส่วนสิ่งที่จะคอยขัดขวางฝ่ายอกุศลนะสิ่งที่จะคอยขัดขวางทำให้ไม่มีวิริยะเลยเนี่ยเรียกว่าอบายมุขอบายมุขก็หมายถึงว่าทางแห่งความเสื่อมอบายก็คือความเสื่อมความชิบหายความไม่สมหวังมุขก็คือทางก็คือหมายถึงว่าทางแห่งความเสื่อมทางของความเสื่อมมีอะไรบ้างคือคบคนพาลคบคนพาลเป็นมิตรเนี่ยคนพาลก็จะชักจูงเราชักนำเราให้ไปทำในสิ่งที่ไม่ดี
เราก็ไม่มีวิริยะที่จะมาเรียนหนังสือไม่มีวิริยะที่จะอ่านหนังสือหรือไม่มีวิริยะที่จะทำความดีในสิ่งที่เราอยากประสบความสำเร็จมีเกียจคร้านการงานเนี่ยถ้าเรามีความเกียจคร้านมีความขี้เกียจเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้วิริยะเกิดการเที่ยวกลางคืนการดื่มสุราของมึนเมาหรือว่าการดูการละเล่นต่างๆเลยดูมหรสพดูการลำการฟ้อนอะไรเงี้ยที่เป็นมหรสพต่างๆดูการละเล่นต่างๆเนี่ยนี่แหละก็เป็นอบายมุขก็คือทางแห่งความเสื่อมที่จะคอยเป็นตัวขัดขวางทำให้กุศลและจิตไม่สามารถเกิดขึ้นได้ไม่มีกุศลและจิตที่จะทำวิริยะให้เกิดขึ้นเพราะโดนอกุศลจิตคืออบายมุขเนี่ยคอยขัดขวางให้วิริยะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใครอยากจะมีวิริยะก็ต้องตัดอบายมุขทั้ง6อย่างที่กล่าวมาก่อนหน้านี้เนี่ยให้หมดไปทุกอย่างเลยถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่ามีหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะไม่สามารถทำให้วิริยะเกิดขึ้นได้ต่อไปจิตตะตัวหนุนที่ตัวสนับสนุนที่จะให้มีจิตตะคือมีใจที่จดจ่อมีความตั้งใจมีใจที่มันตั้งมั่นอยู่เนี่ยก็คือการทำสมาธินะสมาธิทำให้เรามีใจที่จดจ่อเราก็จะไม่วอกแวกกับสิ่งทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นคือการทำสมาธิถามทุกท่านว่าสมาธิเนี่ยทำยังไงบ้างด้วยวิธีการยังไงบ้างที่ว่าทำสมาธิเนี่ยใครตอบได้ไหมเอ่ยนะไม่มีผิดไม่มีถูกนะตอบสามารถตอบได้ทุกท่านจดจ่อในการงานที่ทำค่ะหมายถึงว่าทำสมาธิเนี่ยทำยังไงสมาธิคืออะไรอย่างเงี้ยต้องในอยู่ในอิริยาบถไหนสมาธินี่ต้องอยู่ในอิริยาบถไหนเอ่ยทุกอิริยาบถได้ไหมคะใช่ก็คือนั่นแหละคือสิ่งที่ถูกต้องคือก็กำลังอาจจะลองถามดูว่าเนี่ยตัวบางท่านก็จะตอบว่าเราต้องนั่งสมาธิคือคิดว่าการทำสมาธิเนี่ยได้เฉพาะการนั่งซึ่งเป็นความเข้าใจผิดในหลายท่านเลยนะอย่างที่บอกไปเนี่ยทำได้ทุกอิริยาบถเลยนะนั่งนอนยืนเดินทำได้ทุกอิริยาบถเพราะสมาธิหมายถึงว่าการที่ใจตั้งมั่นนั่นแหละเป็นสมาธิจะอยู่ในอิริยาบถไหนก็เป็นสมาธิไม่ต้องรอให้มานั่งหลับตาอยู่ในท่าที่มาตรฐานอันนั้นไม่ต้องรอก็ได้คือเราสามารถทำได้ตลอดทุกเวลาอยู่แล้วจะดื่มน้ำแปรงฟันล้างหน้าออกกำลังกายทำกับข้าวทำการบ้านหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็เราสามารถทำสมาธิได้ซึ่งก็เป็นหนึ่งในการบ้าน10ข้อที่คุณครูแม่ใหญ่ให้ไว้นะไม่ว่าจะอาบน้ำแปรงฟันใช่ไหมออกกำลังกายก็ทำใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกาย1นาทีนั่นแหละก็เป็นการทำสมาธิสิ่งที่จะขัดขวางไม่ให้มีจิตตะคือไม่มีความจดจ่อเนี่ยก็คือเราไม่มีความเป็นระเบียบในการทำในการเรียนในการทำงานเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยเราก็เรียนไปด้วยเล่นโทรศัพท์ไปด้วยทำอย่างอื่นไปด้วยเนี่ยคือมันสมองคนน่ะไม่สามารถแยกแยะได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะทำคือถ้าทำสิ่งเดียวเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จดีกว่าทำเป็น10อย่างเพราะฉะนั้นให้จดจ่อกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เพียงสิ่งเดียวเท่านั้นถ้าไม่มีระเบียบไม่มีการวางแผนเนี่ยมันก็จะเป็นตัวขวางไม่ให้จิตตะเกิดขึ้นสุดท้าย
วิมังสานะสิ่งที่จะคอยเป็นตัวหนุนเนี่ยให้วิมังสาเกิดก็คือการหมั่นหาความรู้ฝึกฝนตนเองอยู่เสมอนะการหาความรู้ก็คือการอ่านหนังสือเนี่ยก็เป็นการหาความรู้การมาเรียนกับพระอาจารย์หรือว่าสนทนาธรรมกับผู้รู้นี่แหละก็เป็นการหมั่นหาความรู้ก็จะทำให้วิมังสาเราเกิดแล้วก็เมื่อมันหาความรู้แล้วเราก็ต้องมาลองฝึกกับตัวเองบ้างนำความรู้ที่ได้นะมาฝึกฝนอยู่เสมอมาทดลองมาสังเกตมาประเมินผลว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำอย่างเข้าใจหรือเปล่านี่แหละก็จะเป็นสิ่งที่สนับสนุนเป็นสิ่งที่สนับสนุนให้วิมังสาเกิดขึ้นส่วนที่เป็นตัวขวางสิ่งที่เป็นตัวขวางไม่ให้วิมังสาเกิดขึ้นก็คือความหลงตัวเองสมมติว่าเราอาจจะในอดีตเราอาจจะเคยประสบความสำเร็จมาเยอะแล้วแล้วเก่งแล้วถ้าเราหลงตัวเองเนี่ยมันก็จะทำให้วิมังสาเนี่ยไม่เกิดขึ้นได้เพราะมั่นใจในตัวเองสูงเกินไปมั่นใจในตัวเองมากเกินไปประมาทในการดำเนินชีวิตหรืออีกอย่างนึงก็คือการดูถูกตัวเองนะอย่างเช่นว่าเราดูถูกตัวเองว่าเนี่ยโอ้เราก็ในอดีตเราก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเราก็ไม่เก่งเหมือนคนอื่นเขาเรียนอะไรก็รู้ช้าเนี่ยเป็นการดูถูกตัวเองซึ่งการดูถูกตัวเองเนี่ยทำให้จิตของเราเนี่ยไม่บริสุทธิ์ทำให้จิตของเรามันหมองอ่ะเพราะใจมันจิตมันไม่ใสพอไม่ใส่ปุ๊บอ่ะมันก็ไม่อยากจะทำอะไรไม่อยากจะทดลองไม่อยากจะทำอะไรทั้งสิ้นก็เลยทำให้วิมังสาไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราอย่าดูถูกตัวเองอย่าไปดูถูกตัวเองแล้วก็อย่าหลงตัวเองมากจนเกินไปก็จะทำให้อิทธิบาททั้ง4เนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะถ้าเราอยากประสบความสำเร็จมากเลยเนี่ยก็ต้องทำอิทธิบาท4ให้ได้ทั้งฉันทะวิริยะจิตตะแล้วก็วิมังสาถ้าทำได้4อย่างนี้เนี่ยความสำเร็จอยู่ไม่ไกลตัวเราเราจะประสบความสำเร็จได้แน่นอนก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะได้เข้าใจก็ประสบความสำเร็จในชีวิตนี่ก็คงประมาณเท่านี้ประมาณเท่านี้ก่อนในช่วงท้ายแล้วมีใครจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมประถมนิเทศเดือนพฤษภาเนี่ยอันนี้เขาจะประถมที่วัดเลยใช่ไหมครับครับในเบื้องต้นยังไม่เปลี่ยนแปลงคือที่วัดกำลังหาสถานที่อยู่นะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นผ่านระบบซูมอันนี้ยังไม่สรุปนะครับแต่ว่าโดยเบื้องต้นก็จะประถมนิเทศที่วัดเดี๋ยวเราต้องดูสถานการณ์อีกทีนึงครับดูโรคระบาดอีกทีนึงก่อนโลกระบาดยากเพราะว่าเรียนอย่างนี้มันลำบากเพราะสัญญามันติดกันขัดอยู่เรื่อยเสียงมันได้ยินชัดเจนก็ไม่ต้องคิดมากครับเพราะว่ายังไงเราก็ยังไม่ได้เรียนเข้าเนื้อหาการเรียนคิดว่าเรามาเตรียมตัวก่อนแล้วกันเหมือนเรามาวอร์มก่อนเหมือนนักกีฬาครับพออุ่นเครื่องก่อนคือต้องวอร์มอุ่นเครื่องก่อนต้องวอร์มก่อนถ้าไม่วอร์มปุ๊บเนี่ยลงไปเล่นเลยเนี่ยก็ทำให้บาดเจ็บบ้างหรือว่าไม่เข้าฟอร์มบ้างไม่เข้าใจอะไรต่างๆบ้างอย่างที่บอกไปเดือนเมษาเป็นการ
แล้วก็มาพูดคุยกันสนทนาทำกันแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ใครมีปัญหาอะไรก็จะได้ช่วยเหลือนำประสบความสำเร็จต่างๆที่เรามีเนี่ยเพราะต่างคนก็ต่างประสบความสำเร็จไม่เหมือนกันเราจะได้แชร์ประสบการณ์เพื่อว่าเราเรียนยังไงถึงเข้าใจเรียนยังไงถึงทำการบ้านได้เรียนยังไงถึงจะจบเนี่ยเราจะได้มาพูดคุยกันมาเป็นการวอร์มกายวอร์มใจของเราให้พร้อมก่อนที่จะเริ่มเรียนจริงๆเพราะว่าเนื้อหาในการเรียนมันก็ยากสำหรับคนที่ใหม่นะเพราะวิชาอภิธรรมแหละก็ไม่ได้ยินโดยทั่วไปการเรียนก็มีน้อยน้อยมากในบรรดาวิชาพระพุทธศาสนาทั้งหมดเลยเนี่ยอภิธรรมเนี่ยเข้าถึงคนน้อยมากฉะนั้นเราเรียนแก่นแท้เรียนปรมัตถธรรมเนี่ยปรมัตถอภิธรรมเนี่ยก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราก็จะใจเย็นๆนะช่วงนี้ก็ช่วงเดือนเมษาก็อยากจะให้อ่านหนังสืออ่านเล่นๆไปไม่ต้องไปจริงจังอ่านไม่เข้าใจก็โอ้เรียนไม่เข้าใจไม่เอาแล้วอย่าไปมีความคิดนี้นะร้อยอ่านเล่นๆไปร่มๆแล้วเข้าใจไม่เข้าใจก็อ่านไปเถอะต้องใจเย็นๆเหมือนครับต้องใจเย็นครับเหมือนอ่านพระไตรปิฎกนะทีแรกผมว่าอ่านไม่เข้าใจต้องอ่านหลายๆต้องอ่านหลายรอบใช่ๆเข้าใจไปอีกใช่ครับจนตอนนี้ทำครับคือธรรมะต่างๆเนี่ยมันก็เป็นละเอียดมีความลุ่มลึกมีความลึกซึ้งมากซึ่งออกมาจากศูนย์กลางกายของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่กั้นกองเป็นสิ่งที่สูงค่าที่เป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนจะเข้าใจยากเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปสิ่งที่สำคัญคือต้องรักษาใจให้ใสถ้าใจไม่ใสแล้วเนี่ยมันก็จะพอใจหมองปุ๊บอกุศลเข้าสิงจิตมันก็จะไม่การเรียนของเราก็จะไม่คืบหน้าเราก็จะท้อถอยแล้วก็ยอมแพ้ไปเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องจริงจังมากนะครับผมใสมันจะใสไงครับมันใสมันจะใสไงก็ช่วงเดือนเมษาก็เราก็จะพูดคุยประมาณนี้นะครับเรื่องการใครมีความสงสัยอะไรก็สอบถามเราก็จะคุยเรื่องบุญกุศลทำให้ใจเราจิตเรามีสภาวะที่นุ่มนวลควรแก่การเรียนนุ่มนวลควรแก่การสร้างบารมีแล้วตอนถามไปไหนเขาเนี่ยครับอะไรนะครับสอนครั้งต่อไปวันไหนครับวันเสาร์หรือเปล่าอาจจะเป็นวันเสาร์นะครับอาจจะเป็นวันเสาร์ก็เดี๋ยวจะแจ้งไปในกลุ่มไลน์ทีนึงครับอาจารย์ครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับอาจารย์ครับเปลี่ยนเป็นวันอื่นได้ไหมคะอย่างเช่นวันไหนเอ่ยวันอาทิตย์หรือวันไหนก็ได้พอดีวันเสาร์โยมก็เรียนนะคะเรียนซูมของอีกที่นึงนะคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะวันไหนก็ได้ยกเว้นวันเสาร์นะคะก็เดี๋ยวไปดูคุยปรึกษากับทีมงานกับพระอาจารย์ในส่วนของพระวิธรรมอีกทีหนึ่งแล้วก็ของหลวงพี่เองเนี่ยช่วงเดือนเมษาเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจว่าจะว่างได้ตลอดหรือเปล่าวันอาทิตย์อาจจะไม่ว่างเนี่ยก็ไม่อย่างที่บอกไม่ต้องไปจริงจังมากเนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้เริ่มเรียนจริงจังแต่ว่าพอเริ่มเรียนจริงจังเนี่ยก็อยากจะให้มาเป็นวันอาทิตย์หมดแหละเพราะส่วนใหญ่คนทุกคนก็จะเป็นวันอาทิตย์เนาะทุกคนก็จะสะดวกวันนั้นใช่ค่ะส่วนเดือนเมษาเนี่ยอาจจะเป็นวันเสาร์หรือวันอื่นบ้างก็ไม่ต้องไปซีเรียสแต่ว่าถ้าเราเริ่มเรียนช่วงเดือนพฤษภาจริงเนี่ยก็จะปรับให้เป็นวันอาทิตย์ให้หมดเลยโอเคกราบขอบพระคุณค่ะจะได้เรียนอย่างเต็มที่มีความสุขในการเรียนเนาะค่ะเรียนถามค่ะเล่มแรกที่เราจะเรียนจะเป็นกายในกายใช่ไหมคะอย่างดีมันได้ชี้ใช่เตรียมเล่มหนึ่งก่อนวิชากายในกายวิทยา
เตรียมเรียบร้อยก็จะมีเล่มหนึ่งเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็นสองรายวิชาก็จะเป็นวิชากายในกายวิทยาแล้วก็วิชารูปปรมัตถ์ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกันในส่วนของกายกับรูปแล้วก็เล่มที่สองเนี่ยก็จะเป็นอีกวิชาหนึ่งนะเรียกว่าเป็นวิชาวิถีของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ย mm-hmm. เส้นทางการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายว่าในแต่ละคนในแต่ละท่านเนี่ยทรงสร้างบารมีมาอย่างไรบ้างแล้วก็พระโพธิสัตว์เนี่ยไม่ได้มีจำพวกเดียวมีอยู่สองมีอยู่สามจำพวกนะก็จะค่อยมาศึกษาไปเราเริ่มเรียนจริงๆก็เดือนพฤษภาเนาะหลังจากปฐมนิเทศใหญ่ก่อนก็คือหลังจากอาทิตย์ต้นเดือนอ่ะพูดง่ายๆอาทิตย์ที่สองของสัปดาห์หลังจากอาทิตย์ต้นเดือนวันที่สองจะต้นเดือนมีคนบางท่านถามว่าพระอาจารย์ทำไฟล์ให้โหลดมาอ่านทบทวนจะดีมากครับใช่ค่ะอันนี้เป็นไฟล์เป็นไฟล์อันไหนไฟล์วิดีโออัดไว้นะเผื่อบางคนไม่ได้เรียนนะคะไฟล์วิดีโอค่ะพระอาจารย์ค่ะอัดไว้ทุกครั้งที่พระอาจารย์สอนนะคะเพราะว่าบางคนติดธุระมันมีเรียนอะไรอย่างนี้นะคะโอเคก็ในส่วนในเดือนเมษายนก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะได้ส่งไปไหมแต่ว่าเดือนพฤษภาจะอัดไว้เนาะช่วงเป็นการเรียนจริงจังจะอัดไปแล้วก็ส่งให้ทุกท่านได้ทบทวนแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ให้เข้าเรียนอ่ะดีที่สุดเนาะเพราะว่าไปอ่านไปฟังเองมันก็ฟังคนเดียวอ่ะเราก็จะจดจ่อหรือเปล่าแล้วนั่งหลับหรือเปล่าฟังไปก็หลับไปเอ้าพูดมาพระอาจารย์พูดจบแล้วเนี่ยคือให้ดีที่สุดก็คือให้เข้าเรียนสดดีกว่าผ่านซูมเรียนสดดีกว่าแต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้จริงก็ค่อยดูวิดีโอทบทวนเอาครั้งต่อไปก็อาจจะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เดี๋ยวดูอีกทีนึงเนาะวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ค่ะดูอีกทีนึงวันเสาร์ติดเรียนอีกอ่ะก็ถือว่ายังไม่ได้เข้าเนื้อหาในการเรียนเนาะแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องกำลังใจที่เราจะสร้างบารมีกำลังใจที่เราจะทำอย่างไรที่จะไม่ให้อกุศลเข้าสิงจิตเราง่ายๆเราจะหลีกเลี่ยงยังไงจะคุยเรื่องนี้เป็นหลักเนาะก็เหมือนเป็นการทบทวนชั้นปีที่หนึ่งด้วยเนาะเราเรียนมาอาจจะลืมไปแล้วมั้งแล้วค่ะเดี๋ยวไปแล้วก็เป็นว่าเราการทบทวนจิตเจตสิกของเราด้วยก็ยังพอจำได้บ้างพอจำได้ก็เป็นการทบทวนแล้วกันนะครับทบทวนเรื่องบุญกุศลการสร้างบารมีของเราจำบางในนับจากนี้ต่อไปเนี่ยในสถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างนี้หรือว่าในช่วงสถานการณ์พุทธศาสนาเป็นอย่างนี้แหละเราต้องปฏิบัติตัวยังไงให้เราได้อยู่ในบุญอยู่ในกุศลทำให้จิตเราเป็นสมาธินะให้ใจมารวมที่ศูนย์กลางกายอย่างเดียวเพราะหลวงพ่อท่านเคยว่าถ้าให้ทำอย่างไรให้สำเร็จเนี่ยต้องใจใสต้องใจสบายแล้วก็ต้องเอาใจมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดนะต้องเอาใจให้มาอยู่ฐานที่เจ็ดก็จะดีก็จะประสบความสำเร็จก็เวลาเลย1ชั่วโมงมาเนาะเร็วแล้วก็ไม่อยากให้เกินเวลาก็คงสมควรแก่เวลาเดี๋ยวเราบูชาพระรัตนตรัยได้พร้อมเพียงกันอรหังสัมมาสัมพุทโธพระเขาวา
พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธมินังโอพระพุทธเจ้าอยู่ข้างหลังสวาคาโตวะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสิสังฆังปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมัสสิสังฆังนะโลวะโตวะโตก็ขออำนวยพรให้นักเรียนภาควิธรรมศึกษาทุกท่านได้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจหน้าที่การงานในการสร้างบารมีในการศึกษาเล่าเรียนและในสิ่งที่พึงปรารถนาให้ดูดวงปัญญาสว่างสวัยให้แตกฉานในศาสตร์ทั้งปวงให้รู้แจ้งเห็นจริงแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้าใจหลักวิชาเข้าใจหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าใจในหลักอิทธิบาท4และประสบความสำเร็จในทุกข้อที่พึงปรารถนาเข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพันธุ์ทุกท่านทุกประการเทอญ